สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับคลิปที่เรียกว่าน่าจะเป็นคลิปที่หลายๆคนรอคอยกันมากจริงๆนะคะก็อาจจะช้าไปสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยโมเมจะเล่าให้ฟังหน่อยละกันว่าทำไมมันถึงได้มาช้ากว่าปกตินะคะจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะถ่ายคลิปนี้ช่วงประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็พยายามจะรีบออกในช่วงครึ่งเดือนแรกของมกราคม2021ค่ะแต่ว่าประสบปัญหาด้านสุขภาพนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือต่อมน้ำเหลืองอักเสบบริเวณนี้แล้วก็ทำให้หน้าซีกเนี้ยมันเหมือนมันบวมคุณผู้ชมก็คือไม่มีอะไรหรอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดจากเป็นแผลแล้วมีการติดเชื้อแล้วต่อมน้ำเหลืองมันก็ไฟอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้หน้าครึ่งนึงของโมเมมันบวมแบบบวมไม่เห็นชัดมากในกล้องคือพยายามจะถ่ายแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วยิ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่เชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมนะคะตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็อาจจะเป็นคลิปที่มีคนดูเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าการที่ฉันจะมาพูดเรื่อง Best of 2020โดยที่หน้าดิฉันบวมไปข้างนึงน่าจะไม่โอเคเอาล่ะนั่นคือสาเหตุนะคะแต่ว่าตอนนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะรีบไปดูกันเลยนะคะว่าในปี2020ที่ผ่านมานี่นะคะมันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่โดนใจแล้วก็มูเมรู้สึกว่าอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมไปเปิดใจลองกันดูนะคะเพราะว่า2020ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นปีที่เรียกว่าค่อนข้างประหลาดในแง่ของตลาดบิวตี้แล้วก็ทุกๆอย่างในโลกของเราด้วยเพราะว่าพอมีโควิด-19 เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่มีงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่คิดจะลอนช์ก่อใหม่ลอนช์มีอะไรเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นนะคะปีนี้เนี่ยนะคะหลักเกณฑ์ที่มูเมจะบอกง่ายๆเลยก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่จะพูดทั้งหมดในวิดีโอนี้นะคะไม่เคยพูดในวิดีโออื่นๆมาก่อนเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลอนช์ในปี2019หรือ2020เพราะว่าถ้าเกิดคุณได้ดูวิดีโอนะคะในปลายปี2019เข้าต้นปี2020เนี่ยมูเมทำ Beauty Hall of Fame ก็คือเป็นของดีใน10ปีที่ผ่านมาที่เอามารวมกันไว้นะคะเป็นการฉลองครบรอบ10ปีในอินเทอร์เน็ตของมูเมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในปีนี้เนี่ยนะคะปลายปี2020เข้าต้น2021เนี่ยโมเมไม่อยากจะย้อนกลับไปพูดถึงผลิตภัณฑ์เก่าๆที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยคุ้นหูหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าโมเมชอบเหล่านั้นเคยชอบอย่างไรก็ยังชอบต่อไปนะคะแต่ว่าเรามาพูดถึงของใหม่ที่มันลอนช์ในปี2019แล้วก็2020กันนะคะจำเพาะเจาะจงเอาแค่เท่านั้นเลยก่อนที่จะไปรู้นะคะว่าลิสต์นี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีวิดีโอของการลองผลิตภัณฑ์แบรนด์นู้นแบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะคะที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็ลอนช์ทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยเยอะแยะมากมายรอคุณผู้ชมอยู่นะคะยังไงปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะจัดวิดีโอให้แบบตามใจที่ทุกๆคนอยากดูเลยก็แล้วกันเอาล่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดู Best of 2020กันค่ะBest of 2020นะคะเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะคะที่โมเมดอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะมันอาจจะยาวนิดนึงนะคะสำหรับวิดีโอนี้แต่ว่าในหลายๆแคตตากอรีอาจจะไม่ได้มีแค่1ผลิตภัณฑ์แต่ว่ามันมีผลิตภัณฑ์ในหลายๆแบบที่แตกต่างกันออกไปที่โมเมดอยากจะเอามาแนะนำเพราะว่าเชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของเมคอัพหรือสกินแคร์แต่ละคนเนี่ยก็มี preference ที่ต่างกันไปบางคนชอบแต่งหน้าเบาบางคนชอบแต่งหน้าแน่นอะไรต่างๆซึ่งโมเมเองเนี่ยก็เป็นคนแบบนั้นคือมีแต่แบบเบามากแต่งหน้าน้อยมากไปจนถึงแบบฮัลโหลอะไรเอ่ยแน่นมากดังต่อไปนี้นะคะมาที่แคตตากรีไพรเมอร์นะคะซึ่งเป็นแคตตากรีแรกเลยนะถ้าพูดถึงไพรเมอร์2ตัวนะคะที่โมเมอยากจะแนะนำแล้วก็เป็นไพรเมอร์ที่โมเมใช้บ่อยที่สุดในปี2020นะคะก็คือ2ตัวนี้นั่นเองค่ะตัวแรกที่โมเมจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือ Tatcha The Liquid Silk Canvas นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Blurring Primer แล้วก็เป็น Skin Care Primer ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไพรเมอร์ที่เน้นในเรื่องของการเบลอรูขุมขนหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยนะคะกับเจ้าตัวที่เป็นซิลค์แคนวาสที่เป็นตลับใช่ไหมแต่โมเมว่าตัวที่เป็นลิควิดเนี่ยค่ะเวลาเกลี่ยมันเกลี่ยง่ายกว่าแล้วมันก็ใช้ง่ายตัวที่เป็นซอลิดที่เป็นตลับอันนั้นนะคะเหมือนเวลากับปริมาณในการใช้อ่ะมันมีความทริกกี้นิดนึงว่าใช้มากไปก็ไม่ดีใช้น้อยไปก็ไม่ได้แต่ตัวเนี้ยมันก็คือเหมือนลิควิดไพรเมอร์ปกติที่เราสามารถลงได้ทั่วๆหน้าเหมือนเวลาเราทาบำรุงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตัวเนี้ยมันเหมือนจะทำหน้าที่เป็นตัวกั้นระหว่างสกินแคร์แล้วก็เมคอัพทำให้เมคอัพของเราเนี่ยมันติดทนนานมันเบลอริงนะคะมันดูผิวสวยแต่ว่ามันไม่ซึมลงไปในผิวหรือไปก่อกวนกับสกินแคร์ที่เราลงไปนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของมุมเมนะมุมเมว่ามันช่วยในเรื่องของแมทติฟายิ่งนิดหน่อยดูติดทนนานเหมือนแมทอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แมทแห้งนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะได้ในเรื่องของการช่วยเบลอริงมากกว่าแต่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการคุมมันอะไรมากขนาดนั้นส่วนอีกตัวนึงจากลอร่ามอร์เซียนะคะในปีที่ผ่านมาลอร่ามอร์เซียเนี่ยเขามีการทำใน
ส่วนของไพรเมอร์ที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวเด็ดตัวดังของความเป็นลอร่ามอริเช่ของเขาเนี่ยให้มันออกมาในหน้าตาใหม่แล้วก็มีสูตรที่เพิ่มขึ้นมีการปรับปรุงมีอะไรต่างๆซึ่งสูตรที่มุมไม่ชอบนะคะก็คือ Pure Canvas Primer Hydrating ไม่มีซิลิโคนคือปัจจุบันนี้เนี่ยไพรเมอร์ของลอร่ามอริเช่นะคะเป็นสูตรซิลิโคนฟรีหมดแล้วตัวนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวจังหวะไหนที่เรารู้สึกว่าเรานอนน้อยหรือว่าผิวของเรามันไม่สดชื่นนะคะการใช้ไพรเมอร์ที่เน้นในเรื่องของไฮเดรตติ้งถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ผิวมันก็ตามคือโอเคเราอธิบายบ่อยๆเนอะว่าเรื่องความมันของผิวกับเรื่องการเติมน้ำให้ผิวมันเป็นคนละเรื่องกันตัวนี้เนี่ยมุมมองว่าเขาให้ความชุ่มชื้นโดยที่ไม่ได้ทำให้ผิวมันดูมันขึ้นอันนี้จะเป็นลักษณะที่ออกมาเหมือนเจลกว่าตัวเมื่อกี้มันจะมาเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆแบบครีมๆหน่อยแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเจลนะคะลงไปแล้วจะรู้สึกแบบเย็นๆนิดๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเย็นตกใจอะไรนะคะมันบางแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็สำหรับใครที่มองไปคิดว่าผิวค่อนข้างจะขาดน้ำหรือดีไฮเดรตเนี่ยการใช้ไพรเมอร์ที่มันค่อนข้างจะไฮเดรตติ้งมันช่วยให้ผิวดูดีขึ้นได้จริงๆเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็น best of 2020ของมูเมในกลุ่มของไพรเมอร์ค่ะมาที่แคตตากรีรองพื้นกันบ้างดีกว่านะคะแคตตากรีนี้เนี่ยมีผู้ชนะหลายคนเพราะว่าแต่ละคนทำแต่ละแบบนะคะคือมันแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะคะในความรู้สึกของมูเมนะรองพื้นที่มูเมเลือกมานะคะไล่ลำดับความแน่นของรองพื้นกันละกันนะคะสำหรับตัวที่ไลท์แล้วมูเมก็คิดว่ามันสวยมากจริงๆบนผิวนะคะก็คือ Giorgio Armani Neo Nude True to Skin Natural Glow Foundation ชื่อยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นรองพื้น Neo Nude ของ Giorgio Armani นั่นเองนะคะตอนแรกอะมูเมคิดว่ามูเมไม่น่าจะใช้ได้มันจะต้องมันแน่นอนทำไมไม่รู้ในใจคิดแต่ตัวนี้ปรากฏว่าไม่มันเลยและติดทนกว่าในใจที่คิดเอาไว้มากแล้วก็ทำให้ดูผิวสวยแบบไม่เยอะเลยคือ Good Skin จริงๆตัวนี้มูเมใช้มือในการลงแบบนี้เลยนะคะขี้เกียจเลยก็คือแบบทาๆวนๆแล้วก็ถ้าเกิดมีตรงไหนที่มันอาจจะเป็นรอยนิดหน่อยแล้วก็แทบๆๆๆเอานะคะในวันขี้เกียจที่ไม่อยากลงอะไรเลยนั้นพี่คนนี้คือสวยเวอร์และสามารถไปได้ถึงถ้าเกิดบิลด์จริงๆมองไปว่ามันก็ไลท์มีเดียมได้นะไม่ใช่แค่ไลท์เฉยๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่มองไปจะลงบางๆ1ชั้นแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์ในจุดที่ต้องการจะปกปิดเอาเพื่อให้แสงว่าผิวของเราส่วนใหญ่นั้นป้าจริงเหมือนไม่ได้ลงอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้คือยอมรับว่าแปลกใจมากนะคะแล้วก็แบบเป็นกู๊ดเซอร์ไพรส์ว่ามันดีจริงๆถัดมานะคะถ้าอยากได้ไลท์ทูมีเดียมหน่อยนะคะตัวที่มูเมใช้บ่อยในช่วงกลางๆปีตั้งแต่เขาออกมานะคะเพราะว่าเห็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่เป็นอเมริกันหรือว่าแคนาเดียนะคะเขาอินกับรองพื้นตัวนี้กันมากก็เลยไปซื้อเองมาลองนี่คือ Make Up Forever Reboot Foundation ตัวนี้เป็นไลท์ทูมีเดียมสามารถบิวไปได้จนถึงมีเดียมเป็นรองพื้นผิวสวยอีกแล้วเหมือนแบบแต่งหน้าเบาๆผิวลูกคุณอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้เนื้อดีมากตัวนี้มูเมใช้กับ Beauty Blender หรือว่าใช้กับแปรงก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ไม่เยอะด้วยสีที่มูเมใช้คือ Y245 ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวเลยคือไม่ได้ออกมาเป็นลักษณะของการโบกหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วมันจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการติดทนนานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการติดมาสติดอะไรอยู่บ้างคือลักษณะของ2คนนี้มันจะไม่ได้เป็น full coverage หรือเป็นอะไรที่แบบติดทนนานขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เคลมแบบนั้นนะคะแต่ว่าเป็นรองพื้นที่ดูแล้วผิวดีในจังหวะที่ไม่ได้มีปัญหาผิวมากแล้วก็ผิวไม่ได้มันมากโมเมก็จะใช้เจ้าตัว reboot เนี่ยของ Makeup Forever เพราะว่ามันสบายแล้วมันก็ไม่รู้สึกแบบทำให้หน้าแห้งลงนะคะโมเมชอบตัวนี้มากๆจริงๆถ้ามาจังหวะ medium to full มีตัวนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เรียกว่า beauty blogger ฝั่งอเมริกานะคะเขาอินกันมากนั่นก็คือ Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Foundation นะคะสีที่โมเมใช้คือ250สีแซนนะคะอันนี้ตอนนี้จริงๆเข้มกว่าผิวนิดหน่อยแต่ว่าพอมาใช้คอนซีลเลอร์ที่สว่างพอมาใช้อะไรทุกอย่างก็โอเคนะคะตัวนี้เนี่ยมูไม่ชอบเพราะว่ามันไม่แตกเลยมันไม่มีรอยแตกคือคำว่า self refreshing ของ Shiseido ในตัวนี้เนี่ยเขาหมายถึงว่ามันสามารถที่จะ move ไปกับหน้าของเราได้แต่ว่ามันติดทนอยู่บนหน้าซึ่งอันนี้มูไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงมากถ้าเราไม่ได้ลงแป้งหนาจะไม่มีรอย crack หรือรอยพับอะไรเกิดขึ้นเลยนางมีความยืดหยุ่นดีมากอะพี่คนนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ชอบมากๆในปี2020นะคะแล้วก็ยังคงชอบอยู่ยังคง rotate หยิบเอาออกมาใช้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบ liquid foundation แล้วก็ชอบ liquid foundation ที่มันทำได้หลายอย่างหน่อยคือตัวนี้ถ้าลงน้อยๆก็จะได้เหมือนแบบบางๆแต่ถ้าเพิ่มเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ไปจนถึงแน่นได้สุดท้ายในแง่ของรองพื้นที่เป็นขวดปั๊มออกมานะคะไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยนะคะนี่คือ Charlotte Tilbury Airbrush Flawless
Foundation ในวิดีโอที่โมเมรีวิวชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่ไปแบบ full brand review นั้นอะโมเมเองอะยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการใช้คุณคนนี้ขนาดนั้นก็เลยจังหวะนั้นอะชอบบ้างไม่ชอบบ้างรู้สึกแบบบางวันมันใช้มันก็ดีจังบางวันมันก็แปลกแต่ตั้งแต่ชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่เขาเข้าไทยมาแล้วเขามีการ educate มีการแบบสอนเราว่ามันต้องใช้กับผิวที่ได้รับการเตรียมจนชุ่มจนมีสกินแคร์ที่แบบผิวฉ่ำน้ำแล้วค่อยลงเขาลงไปมันถึงจะแบบสวยจริงๆแล้วโมเมก็ทำแบบนั้นทุกครั้งจริงๆแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาช่วงก่อนที่จะกลับมาเจอโควิดเฟส2อะนะช่วงที่เรายังออกจากบ้านได้กันแบบไม่กังวลมากอะเนาะโมเมใช้ตัวนี้เกือบจะทุกวันเลยเพราะว่ามันติดมาสน้อยมากมันทำให้เมคอัพติดทนนานมากแล้วมันแบบทนจริงๆคือต่อให้ถอดมาสออกไปอะไรออกไปเนี่ยก็คือหน้าก็ไม่เคลื่อนที่เลยนะคะตัวนี้จริงๆแล้วถ้าถามโมเมมันเป็น full coverage foundation แต่นิดเดียวก็ได้ look full coverage แล้ววันนี้ก็ใช้อยู่นะคะ look ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือใช้หลายๆอย่างที่อยู่บนโต๊ะนี้แต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าก็คือ mostly ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนะคะใครที่มีปัญหาผิวใครที่มีแผลเป็นสิวหรือมีอะไรบนผิวที่แบบไม่ชอบจริงๆตัวเนี้ยคือลงนิดเดียวปกปิดได้แบบเต็มที่มากๆแล้วแทบจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ต่อเลยแต่มันแห้งอยู่ไประหว่างวันอาจจะมีรอยพับรอยแตกบ้างแนะนำว่าให้พกเฟซมิสหรือว่าฟิกซ์พลัสมามิสเขานิดนึงเพื่อให้เขาแบบคลายตัวบ้างเพราะเขาค่อนข้างจะแน่นมากแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เกลี่ยดีๆเป็นรองพื้น full coverage ที่สวยมากจริงๆไปต่อนะคะคุชชั่นค่ะใช่ค่ะปีนี้นะคะมี favorite cushion ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากการมาของมิสจองนั่นเองค่ะจองแซมุนนะคะเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนถ้าเกิดดูมาตั้งแต่โมเมพับเลินเนาะก็จะรู้ว่าโมเมแอบไปซื้อจองแซมุนเองที่เกาหลีบ้างอะไรบ้างแต่ความโชคดีว่าคือก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยมิสจองเขาก็มาเปิดเคาน์เตอร์ที่เมืองไทยบ้านเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเครียดไปว่าของจะหมดแล้วไปเกาหลีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ออกคูชั่นเก่งๆคือออกผลิตภัณฑ์คูชั่นนี่ทุกซีซั่นจนงงไปหมดเลยตัวที่โมเมชอบที่สุดสำหรับคูชั่นของมิสจองก็คือจองแซมุน Master Class Radiant Cushion ตัวนี้โมเมใช้สีวานิลานะคะ N2 นะมันเป็นคูชั่นที่ผิวสวยมากจริงคือโมเมลงตัวนี้แล้วแทบจะไม่ลงแป้งเลยแต่ว่าคำว่าไม่ลงแป้งเลยนั้นแปลว่าคุณต้องเติมระหว่างวันนะจ๊ะคือมันหลุดแน่นอนมันติดมาแน่นอนไม่ต้องสื่อแต่ว่ามันสวยมากคือนางปกปิดแต่เป็นผิวแล้วก็แบบเรียบเนียนไปกับผิวน่าจะเนียนแล้วฉ่ำแล้วดูรึ้งมีออร่าเป็นคุชชั่นที่อลังการมากจริงแล้วก็ตามเคลมของมิสจองเลยว่าตัวนี้เป็นคุชชั่นที่แบบมาสเตอร์ที่สุดของนางแล้วนางกล่าวแต่ก็ไม่แน่ว่าปี2021มิสจองจะมาพร้อมกับอะไรอีกให้ชวนเสียเงินไปอีกนะคือก่อนหน้านี้โมเมใช้อีกสีนึงจำสีไม่ได้ว่ามันเป็นสีอะไรที่เข้มกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ไม่ค่อยโดนแดดแล้วก็ทากันแดดเก่งก็เลยใช้สี N2 วานิลานะคะความดีของคุชชั่นจองแซมูนคือไม่เคยดรอปเป็นคุชชั่นที่สีไม่เคยดรอปลงเลยแน่นอนว่าโอเคระหว่างวันคุชชั่นเป็นสิ่งต้องเติมมันไม่ใช่คุชชั่นที่แบบว่าติดทนนานตลอดทั้งวันแต่มันก็แปลว่าเราจะได้ผิวสวยเฟรชไปเรื่อยๆแล้วต่อให้เติมมันก็ไม่คราบอ่ะคุณผู้ชมซึ่งมันยากนะสำหรับคุชชั่นน่ะที่จะปกปิดด้วยผิวสวยด้วยไม่คราบด้วยเติมได้อะไรได้แบบแฮปปี้อะไรเงี้ยรสและครองใจมากในปี2020สำหรับคอนซีลเลอร์นะคะมูเมมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวที่ใช้แทบจะทุกวันเลยนะคะก็คือ Hourglass Vanish Concealer นั่นเองนะคะมูเมใช้สี Oat สีที่มูเมว่ามันออกเหลืองหน่อยตัวเนี้ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่ฉ่ำมงปกปิดแนบแน่นนางปิดดีมากโดยเฉพาะใต้ตานะคะนางไม่มีแห้งไม่มีความกรังเกรอะใดๆทั้งสิ้นเป็นแบบคอนซีลเลอร์ที่ดีจริงๆแล้วก็แน่นแบบ full coverage เลยจริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวที่บล็อกเกอร์ไทยหลายๆคนนะคะเท่าที่เห็นแบบรุ่นน้องๆหลายๆคนเลยนะคะอินกับตัวนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีจริงๆแล้วก็เนียนจริงๆอันนี้คือชอบมากส่วนอีกตัวนึงมาพร้อมกันกับเจ้าตัว foundation นะคะ Synchro Skin Self Refreshing Concealer โอเคชื่อเหมือนกันเดะเลยที่ชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าข้อแรกชอบแอปพลิเคเตอร์ว่าแอปพลิเคเตอร์มันหน้าตาประหลาดมากแต่ว่ามัน flexible มันมีความยืดหยุ่นดีมากเลยนะคะแล้วเราสามารถที่จะใช้แค่แบบดอทด้านบนหรือว่าจะใช้แบบแนวนอนวาดเป็นเส้นก็ได้คอนซีลเลอร์ตัวนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่แน่นเหมือนกันแต่ว่ามีความสามารถในการยืดหยุ่นฟิโลโซฟีเดียวกันกับรองพื้นคือไม่แตกไม่แห้งระหว่างวันอันนี้สีที่มุมเมใช้คือสีไลท์202มันเนียนแต่ว่าไม่แห้งตัวนี้จะสว่างเป็นสีที่สว่างกว่าสีโอ
๊ตข้างๆกันนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยคือพกอยู่ในกระเป๋าเพราะว่ามันสามารถที่จะเติมระหว่างวันแล้วถ้าเติมลงไปบนสิ่งที่มันมีแป้งหรือมีอะไรอยู่แล้วเราใช้ในปริมาณนิดหน่อยอ่ะมันไม่ทำให้กลายเป็นเค้กหรือไม่ทำให้จับตัวเป็นก้อนอะไรมันค่อนข้างที่จะสมูทมากใช้ได้ทุกสถานการณ์แล้วก็มาในไซซิ่งที่น่ารักก็เลยเป็น2คอนซีลเลอร์ที่ชอบมากๆจริงๆนะคะสำหรับแป้งผสมรองพื้นนะคะจริงๆแล้วเป็นแคตตากอรีที่โมเมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยใช้บ้างแต่ไม่ได้ใช้บ่อยเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ออกจากบ้านกันเยอะเราไม่ได้แต่งหน้าแน่นกันทุกวันโมเมก็จะไม่ค่อยได้เติมแป้งระหว่างวันเท่าไหร่ก็คืออาจจะออกไปข้างนอกแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีการเติมหน้าระหว่างวันเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนขี้เกียจจริงๆไม่อยากลงรองพื้นลิควิดไม่อยากลงไพรเมอร์ไม่อยากลงอะไรวุ่นวายก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นตัวเดียวซึ่งตัวที่โมเมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวแมตตัวนี้นะคะของ Make Up Forever โมเมจำชื่อเขา exactly ไม่ได้เดี๋ยวขอขึ้นชื่อไว้ให้ด้านล่างกันละกันนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นแป้งผสมรองพื้นที่แน่นอนว่าตามชื่อแหละก็คือมีความแมตต์เนาะแล้วก็อันนี้ซักให้คุณผู้ชมดูแล้วนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะคะตัวพัฟของเขาเนี่ยจะมามี2ด้านก็คือด้านหนึ่งที่เป็นสีขาวแบบนี้จะเน้นในเรื่องของการลงแบบบางๆเบาๆแต่ว่าด้านที่เป็นสีดำแบบนี้จะเป็นแบบฟองน้ำแน่นๆเลยก็คือสามารถที่จะลงแป้งแบบแน่นเลยให้กลายเป็นเหมือน full coverageFoundation ได้นะคะซึ่งวิธีการลงแป้งผสมรองพื้นของโมเมก็คือจะใช้วิธีการลงไปแล้วแล้วค่อยมาฉีด face mist เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่แป้งไม่น่าแป้งจนเกินไปซึ่งแป้งตัวนี้เนี่ยนะคะคุมมันได้ดีแล้วก็ติดมาสค่อนข้างน้อยนะคะช่วงท้ายๆปีนะคะ2020ได้ลองตัวใหม่ล่าสุดจาก Fenty Beauty นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเหมือนกันของคุณคนนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ายังใช้ไม่นานพอนะคะใช้มาแค่ประมาณแบบช่วงปลายๆปีเนาะก็เลยยังคิดว่าอาจจะไปไม่ถึง best of นะคะแต่ว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆคิดว่าถ้าเกิดยัง continue ที่จะใช้เขาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ใน favorite of the month ในปี2021ได้เดี๋ยวยังไงติดตามดูก็แล้วกันนะคะอยากให้รีวิวเต็มๆก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึง best of ใช้มาเยอะจริงๆแล้วรู้สึก happy จริงๆก็จะเป็นตัวนี้ของ Make Up Forever นั่นเองค่ะมาพูดถึงครีม blush ครีม bronzer ครีม contour กันนะคะตัวที่มุมไปชอบใช้มากที่สุดขอยกให้ Huda Beauty ตัวนี้นะคะอันนี้คือ Tantour Contour and Bronzer Cream นะคะสีที่ใช้คือสี Fair เพราะว่าสีมันค่อนข้างเข้มนะคะแค่ Fair เนี่ยก็คือเข้มมากสำหรับมุมไปแล้วนะคะตัวนี้มุมไปจะใช้ Contour เลยชัดๆเพราะว่าสีมันออกน้ำตาลแท้ๆเลยไม่ได้มีความส้มไม่ได้มีความอะไรใดๆแล้วมันไม่ต้องใช้เยอะเลยคุณผู้ชมมันใช้นิดเดียวได้เงาที่แบบสวยแล้วก็ติดทนนานสีมันจะค่อนข้างเข้มนิดนึงถ้าลงเยอะไปจะดูหน้าเป็นปื้นแนะนำว่าให้เริ่มจากน้อยๆไปมากก่อนอีกตัวนึงนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยดูสภาพได้นะคะว่าผ่านสงครามมาพอสมควร Fenty Beauty Cheeks Out นะคะ Butter Biscuit นั่นเองเบอร์02เป็นฟอร์มูล่าที่ดีมากแล้วก็สวยมากเอาจริงๆแล้วเนี่ยโมเมชอบตรงที่เขามีสีให้เลือกเยอะด้วยของ Huda เนี่ยมันจะดูแมตต์กว่าหน่อยในขณะที่ครีมบรอนเซอร์ของ Fenty มันมีสลิปมากกว่ามีความลื่นมากกว่าแล้วก็ดูครีมมี่เกลี่ยง่ายกว่าหน่อยสำหรับลุคที่เป็นลุคที่ไม่ได้อยากจะให้มันแมตต์มากเป็นผิวๆอะไรเงี้ยก็สวยหรือว่าอยากจะบิวท์ให้มันเข้มขึ้นไปอีกจนมันแบบชัดขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันแมตต์เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้คือตัวนี้ในเรื่องของ texture มองไหมว่ามันมีความสวยกว่าเจ้าตัว Huda Beauty นิดหนึ่งฟอร์มูล่าของเจ้าตัวครีมบรอนเซอร์ก็ดีฟอร์มูล่าของครีมบลัชนั้นก็ดีเช่นกัน Cheeks Out Freestyle Cream Blush เบอร์2สี Petal Poppin Petal Poppin เป็นสีที่มองไม่ชอบมากเพราะว่าสมมุตินะแค่เฉียดๆมาไว้ใกล้ๆแบบกับคอนทัวร์นะคือมันเป็นชมพูเบบี้ดอลสวยจังทำไมผิวดีสดใสอะไรอย่างนี้แล้วก็มาใน texture คล้ายๆกันกับครีมบรอนเซอร์เลยค่ะคือเป็น texture ที่ไม่แมตต์เกินไปไม่วาวเกินไปเกลี่ยง่ายรู้สึกว่ามันทำให้หน้าเราดูเด็กดูอ่อนเยาว์เวลาเราแบบมี pop of pink ตรงหน้าแก้มเราเนี้ยทำให้หน้าเราดูสดใสมากขึ้นมาที่ liquid highlighter กันบ้างดีกว่านะคะมี2ตัวที่โมไม่อยากจะแนะนำนะคะตัวแรกเลยก็คือ Le Beige นะ Sheer Healthy Glow Highlighting Fluid จาก Chanel นะคะสีที่โมไปใช้คือสี Pearly Glow อันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามและไม่ได้สนใจเขามัวแต่ไปสนใจ Eyeshadow Eyeshadow อะไรใดๆแต่จะบอกว่าคุณคนนี้คือแบบผิวสวยมากยูคือมันบางเบาความรู้สึกคือมันไม่ใช่ไฮไลท์ที่มาเป็นไฮไลท์แบบหนักๆหรือว่ามีความเป็นกลิตเตอร์ใดๆทั้งสิ้นแต่มันทำให้ผิวแบบเล่นแสงสวยมากถ
ทาไปแล้วไม่เหนียวเลยไม่มีความเหนียวเหลืออยู่เหมือนว่าผิวดีด้วยตัวเองโกลเองอะไรเองตัวนี้นะคะลงก่อนที่จะลงรองพื้นสไตล์แบบอะไรอย่างนี้ก็ได้รองพื้นที่มันไม่ได้เป็น full coverage จนเกินไปพวกรองพื้น light to medium นะพออยู่บนสิ่งนี้ที่ลงไปก่อนนะคือเหมือนผิวแบบผ่องออกมาเองแบบนี้เลยอะสวยมากจริงๆแล้วเขามีอีกสีนึงด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นสาวผิวเข้มกว่านี้แล้วบอกว่าสีนี้เนี่ยมันอาจจะดูแล้วเหมือนหลอกไปนิดนึงอะเขามีอันที่เป็นออกบรอนซ์กว่านี้ด้วยนะคะสำหรับของ Chanel เนี่ยนะคะก็คือไม่มี coverage มีแต่ความฉ่ำวาวฉ่ำมงให้เราแต่ว่าถ้าเกิดบางคนบอกว่าอยากจะดูโกลด้วยแล้วก็เหมือนปกปิดนิดๆ ด้วยในขั้นตอนเดียวโมเมนต์แนะนำ Hollywood Flawless Filter ตัวนี้หลายคนงงมากว่าตกลงพี่มันเป็นรองพื้นมันเป็นไฮไลท์เตอร์มันเป็นอะไรกันแน่หน้าตามันเปิดออกมามันเหมือนคอนซีลเลอร์ไปอีกงงๆตัวนี้นะคะคือเป็นไฮบริดรวมตัวกันระหว่างทินเท็ดมอยส์เจอไรเซอร์กับลูมินิเซอร์ในคราวเดียวคือมันเหมือนจะมีเบสของสีเนื้อนิดนึงแต่ว่าเป็นสีเนื้อที่มีความฉ่ำวาวมากพอสมควรจะใช้เป็นเบสก่อนลงรองพื้นก็ได้แบบทั่วหน้านะคะแล้วก็ไปบวกกับรองพื้นที่อย่างที่บอกค่อนข้างจะเชียร์ coverage หน่อยนะคะเพื่อให้มันแบบเห็นผิวออกมานิดนึงหรือว่าจะใช้เป็นไฮไลท์เฉพาะจุดก็ได้เข้ามาในเฉดต่างๆกันด้วยนะคะมีหลายเฉดอยู่อันที่โมมาใช้คือเบอร์4สีมีเดียมเพราะว่าต้องการจะให้มันมีความปกปิดนิดนึงถ้าเกิดอยากได้ไลท์กว่านี้ก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็ไป swatch ไปลองกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ Charlotte Tilbury นะคะจะได้ไม่ผิดสีแล้วก็จะได้ไม่ดูวอกจนเกินไปนะคะเพราะว่าอันนี้มันมีสีนะจ๊ะต้องไปดูกันดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เตอร์แบบลิควิดที่โมมาชอบมากๆในปี2020ค่ะสำหรับปี2020นะคะไม่เจอ loose powder ที่เป็นสิ่งใหม่ก็ถ้าเกิดใครถามอันนี้ก็จะบอกว่าก็ใช้สิ่งเดิมๆที่เคยเป็น favorite ต่างๆนั่นแหละนะคะแต่ว่ามีแป้งตัวนึงที่ออกมาใหม่ปิ๊งมากที่สุดในปี2020เลยนะคะกลายเป็นแป้ง compact หน้าตาแบบนี้นะคะเป็น finishing powder นะคะจะไม่ใช่แบบ setting powder แบบ 100% นะคือ finishing กับ setting ต่างกัน setting ก็คือเป็นการเซตทุกอย่างเซต liquid foundation เซตอะไรด้วยตัวนั้นแต่ finishing powder เป็นเหมือนแป้งที่ปัดตอนท้ายคำว่า finish มันบอกอยู่เห็นไหมปัดในตอนท้ายเพื่อให้หน้ามันแบบ complete ตัวเนี้ยเข้ามา complete makeup look ของโมเมนต์มากเลยทีเดียวอันนี้คือ ambient lighting infinity powder นะคะจาก hourglass นั่นเองมีสีเดียวนะคะเนี่ยอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดแต่งหน้าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วอยากจะเติมแป้งนะแทนที่จะไปเติมแป้งตัวที่นานๆหนักๆอะไรนะเราก็ใช้คุณคนนี้เข้าไปปัดๆนิดเดียวนางก็คือให้ความเบลอแล้วให้ความวาวแบบกำลังดีไม่มีกลิตเตอร์คือเป็นชิมเมอร์ที่ละเอียดมากคือมันทำให้ผิวในกล้องคือดูแบบเหมือนมีฟิลเตอร์เบลอๆเบาๆอ่ะมุมไม่เคยเรียกอยู่แล้วว่าเจ้าตัว Ambient Lighting Powder ของ Hourglass เนี่ยมันเหมือนเป็นแป้งฟิลเตอร์มาช่วยเบลอทุกอย่างให้มันดูซอฟต์โฟกัสให้มันดูแบบนวลละมุนอันนี้จะเป็นอันที่พกอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ในจังหวะที่สมมติวันไหนแบบแต่งหน้าแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยหน้ามันเริ่มดอลเริ่มมีความหมองๆเริ่มไม่สดใสไม่ว้าวแล้วอ่ะเราจะหยิบคุณคนนี้ขึ้นมาปัดแล้วเรารู้สึกว่าแบบได้มากแม่ปัดจบสุดท้ายรับรองว่าสวยแน่นอนมาที่บรอนเซอร์กันบ้างดีกว่านะคะบรอนเซอร์ในปีนี้เนี่ยใช้สลับกันอยู่2ตัวอันนี้คือ Solar Glow Ultra Light Bronzing Powder นะคะจาก Dolce & Gabbana Beauty นั่นเองนะคะสีที่มุมไปใช้คือเบอร์20นางเป็นบรอนเซอร์กลิ่นมะพร้าวที่หอมมากคือดีมากละบุญแล้วไม่ได้ artificial มะพร้าวนะคะแพคเกจจิ้งสวยงามคือเอาจริงๆตอนแรกอะบอกตามตรงว่ามุมไม่ได้รู้สึกอินกับ Dolce & Gabbana Beauty ขนาดนั้นเพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าหรือว่ามันจะเป็นอนาเตอร์แบบดีไซเนอร์แบรนด์ที่มาออกบิวตี้เพราะว่าเห็นว่าตลาดบิวตี้มันบูมเฉยๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยเขาส่งมาให้ตั้งนานมากแล้วแล้วบอกตามตรงอันนี้สารภาพแบรนด์อย่าเกลียดดิฉันนะว่าคือมองแบบเดี๋ยวลองแล้วกันอยู่นานมากเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบอะไรไงแต่ปรากฏว่าอ้าวแม่ดีเฮ้อมันไม่ได้พิกเมนเทดมากชนิดที่เอาแปรงจุ่มลงไปปั๊บแล้วได้เลยมันต้องวนอยู่พักนึงแล้วค่อยๆบิวข้อดีของบรอนเซอร์ที่มันเป็นแบบเนี้ยก็คือมันจะไม่ทำให้หน้าเราเป็นปื้นบางตัวถ้ามันพิกเมนเทดมากเกินไปจุ่มปั๊บแตะปุ๊บเป็นก้อนน้ำตาลปั๊บจึ้งเกลี่ยไม่ไปอีกปุ้งจบสวัสดีบายแต่ว่าคุณคนนี้เนี่ยเขาคือละมุนแล้วก็เกลี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดูเป็นความแบบบรอนซ์ที่แบบฉ่ำสวยก็เลยทำให้มุมไปเปิดใจกับ Dolce & Gabbana Beauty ขึ้นอีกเยอะเลยบรอนเซอร์รุ่นนี้มุมไปชอบมากแล้ว
ก็ใช้จนอย่างที่บอกคำว่าดอลเช่เฮนกับบาน่าบนนี้คือมันหายไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะบอกว่า Fenty Beauty ปีนี้แบบครองใจโมเมหลายแคตตาล็อกมากนะเพราะว่าการผันตัวจากนักร้องมาเป็นแม่ค้าของรีฮันน่านี่ก็คือเวิร์คจริงอันนี้เป็นตลับที่2จ้ะดิฉันใช้บรอนเซอร์หมดฮิตแพนแล้วก็แบบโอเคพอฮิตแพนเสร็จปั๊บสักพักนึงข้างๆมันจะเริ่มแตกแล้วมันก็จะเริ่มเอาไม่อยู่ใช่มั้ยเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้คือ Sunstalker Instant Warm Bronzer นะคะสี Shady Biz Fenty เขาเด่นจริงๆในเรื่องของการที่จะทำสีออกมาให้ครอบคลุมนะคะทุกๆกลุ่มสีผิวเลยมุมไม่ใช้ Shady Biz วันนี้ก็ใช้อยู่นะคะก็จะเป็นบรอนเซอร์ที่เนื้อดีเกลี่ยง่ายตัวนี้จะ Pigmented กว่าตัว Dolce & Gabbana คือแตะนิดเดียวเนี่ยนางก็จะขึ้นแล้วแล้วก็มุมไม่ว่ามันเกลี่ยแล้วออกมาแล้วดูลุคฝออย่างที่เราอยากได้จริงๆแล้วก็ราคาดีราคาไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะมีหลายสีให้เลือกบอกเลยว่าเป็นบรอนเซอร์ที่แบบถูกใจแล้วก็หลังจากที่ได้อันนี้มาก็ไม่ได้จับบรอนเซอร์อันอื่นๆอยู่พักหนึ่งจนมันหมดในช่วงปี2020ก็เลยใช้บรอนเซอร์อยู่แค่2ตัวนี้นะคะซึ่งชอบมากๆแล้วก็ให้เป็น Best of 2020ค่ะมาดูไฮไลท์กันบ้างดีกว่านะคะไฮไลท์ที่มุมไม่ว่าจึ้งปึ้งที่สุดในปี2020นะคะก็คืออันนี้จาก Dior นั่นเองค่ะอันนี้คือ Dior Backstage Glow Face Palette นะคะสีที่มุมไม่มีก็คือเบอร์2 Glitz นะคะมันจะออกแบบทองและส้มกว่าตัวเบอร์1นะคะเบอร์1มันจะออกชมพูสีที่มุมไม่ชอบจริงๆเนี่ยคือแบบสีโทนส้มๆด้านล่างนะคะแล้วก็สีบรอนซ์อันนี้2อันนี้นะคะจะเป็นสีแบบไฮไลท์ที่มุมไม่ว่ามันช่วยให้ดูผิวแบบสวยมากๆนะคะส่วนอันด้านบนอันนี้จะมีความกลิตเตอรี่กว่าคือถ้าเทียบเนื้อกันนะมุมไม่ว่าอันข้างล่างเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบชิมเมอร์ในขณะที่อันบน2อันเนี่ยมีความชัดของเม็ดกลิตเตอร์มากกว่าแต่ถ้าจะเอาแบบนวลๆเฉยๆไม่ต้องการกลิตเตอร์อะไรก็คือ2สีด้านล่างเป็นไฮไลท์ที่แบบครบจบในอันเดียวแล้วเล็กมาในไซส์ที่ไม่ได้เอะอะอะไรแล้วให้ตัวเลือกเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา Dior Backstage เนี่ยเขาออกไฮไลท์พาเลตออกมาอีกหลายสีมากเลยคุณผู้ชมแล้วมุมไปลองทั้งหมดแล้วแล้วดีหมดเลยนะคะแต่ว่าอันที่หยิบมาใช้บ่อยที่สุดสำหรับแก้มนะคะแก้มเนี่ยเป็นแคตที่ก่อนหน้านี้มุมไปค่อนข้างจะเมินเฉยคือเป็นคนไม่ค่อยปัดแก้มแต่มาหลังๆรู้สึกว่ามีคนทักด้วยนะในวิดีโอของตัวเองว่าแบบพี่คะพี่ปัดแก้มหนักไปปะคะคือพี่ก็แบบปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองอะไรฟอร์มูล่าที่ชอบในปีที่ผ่านมาคือปี2020เนี่ยนอกเหนือจากเจ้าตัวFenty Cream Blush ตัว Petal Poppin แล้วนะคะมีอีกตัวนึงที่จะบอกว่ามันเป็นครีมก็ไม่ใช่จะเป็นพาวเดอร์ก็ไม่เชิงอะมันน่าจะเป็นแบบความครีมทูพาวเดอร์อะแต่ว่ามันใช้ได้กับทั้งแปรงปกติหรือว่าจะใช้นิ้วมือก็ได้คือไม่รู้บอกไม่ถูก Glow Play Blush นะคะจาก MAC นั่นเองสีที่มุมไปใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือสีที่ชื่อว่า So Natural กดลงไปแล้วมันเหมือนเป็นความแบบมาร์ชเมลโล่หยุ่นๆนิดนึงอย่างเงี้ยคือเห็นรอยนิ้วมือของมุมไปบ้าที่มันเด่นลงไปอะชอบมากนะคะอันนี้คือจะใช้ก่อนลงแป้งหรือหลังลงแป้งเนี่ยมันก็ดูโอเคหมดเลยแล้วมันก็เป็นสีที่เนี่ยจริงๆใช้อยู่วันนี้นะคะคือเป็นสีที่แบบดูธรรมชาติมากสวยมากแล้วดีใจมากที่เขาออกอันนี้เป็น permanent collection ตอนแรกคือน้อยมากเพราะว่า So Natural เนี่ยซื้อไม่ทันตอนที่เขาออกตอนแรกแล้วพอทราบข่าวว่าเขาจะไม่มีขายไปเรื่อยๆนะคือไม่ใช่ limited นะดีใจมากจริงๆอันนี้แนะนำมากมีหลายสีที่สวยมากแต่มุมไม่ว่าง่ายๆสุดเริ่มต้นหรือแบบไม่ส้มเกินไปไม่ชมพูเกินไปอยู่ตรงกลางระหว่างส้มชมพูทาปากสีอะไรก็รอดก็คือสี So Natural อันนี้นะคะแนะนำมากๆจริงๆสำหรับ MAC Glow Play Blush ค่ะและสุดท้ายในกลุ่มของปัดแก้มนะคะมุมไม่อยากจะชี้เป้าไปที่คุณคนนี้นะคะนี่คือ Dior Backstage Rosy Glow นะคะสีเบอร์4สี Coral ชอบมากคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะชอบ Blush ตัวนี้ของ Dior เลยนะคะแต่ว่ามีหลายๆคนแบบบอกว่าเออมันดีนะอยู่ลองนะอยู่จะชอบนะมันทาออกมาป้ายแค่นี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่รุ่นนี้ค่ะเขาจะเล่นกับ pH ของเรานิดนึงนะคะคือพอมันอยู่บนแก้มแล้วอ่ะมันไปโดนความร้อนของร่างกายของเราอ่ะมันจะมีสีที่ชัดมากขึ้นอันนี้แนะนำว่าอย่ามันมือเสือคือปัดเป็นบ้าคลั่งแล้วแบบรู้ตัวอีกทีคุณจะกลายเป็นโครงการแก้มลิงคือมันจะส้มเป็นจุดๆคืออันนี้แตะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปัดทิ้งไว้สักครู่นึงสีมันจะชัดขึ้นส้มสวยกำลังดีมันมีอีกหลายสีเลยนะคะถ้าเกิดใครเป็นสายที่ไม่ได้ชอบแบบบลัชสีส้มขนาดนั้นนะคะมันมีสีชมพูที่เป็นตัวออริจินอลแล้วก็มุมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่สีแต่ว่าเราเห็นตัวสีชมพูกับตัวสีส้มอันนี้แล้วเราชอบสีส้มมากกว่าเพราะเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเราปัดแบบออกส้มหน่อยไปผสมกับ
พื้นที่มันอาจจะเป็นสีออกสไตล์ชมพูหน่อยอย่างอันนี้หรือว่าอันนี้จากแม็กเนี่ยก็คือมันออกมาแล้วมันก็กำลังดีก็เป็น best of 2020ในกลุ่มของ blush ของมูเมนั่นเองค่ะเหนื่อยกันหรือยังคะมูเมยังไม่เหนื่อยนะคะมูเมยังไปต่อได้นะคะมาพูดเรื่องคิ้วกันบ้างดีกว่าช่วงที่ผ่านมามูเมว่ามันไม่ได้มีผลิตภัณฑ์คิ้วอะไรออกเยอะให้มูเมตื่นเต้นเท่า2สิ่งนี้ที่มูเมใช้คู่กันอย่างแรกเลยหน้าตาจะเคอะๆนิดนึงข้างในเคอะกว่าอีกนะคะนี่คือ Patrick Ta Shaping Wax นะคะเป็นสี Tinted มูเมว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วอะเดี๋ยวคงต้องทำวิดีโอสอนถ้าเกิดคุณอยากรู้วิธีการในการ Brow Laminate นะคะคือการแบบทำให้คิ้วของเราเนี่ยมันแนบยกแล้วก็ติดกับผิวไปก่อนหน้านี้มูเมใช้ตัวของ Surat Beauty ที่เป็น Wax แล้วก็เคยใช้ Soap Brow ที่เป็นยี่ห้อ Soap Brow จริงๆพอมาเจอตัวเนี้ยของ Patrick Taมูเมชอบที่เขามาเป็นแบบมีสีมาให้คือจริงๆมันมีรุ่นที่เป็นเคลียร์ด้วยแหละแต่เรารู้สึกว่าพอมันมีสีปั๊บอะสำหรับเราซึ่งมีขนคิ้วพอสมควรอยู่แล้วการใช้แล้วเติมสีเข้าไปมันก็เหมือนแบบทำให้คิ้วเราเยอะอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องทำวิดีโอแยกเพราะว่าถ้าให้อธิบายแบบไม่ทำมันยากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องทำแบบเข้าใจถ้าเข้าใจจะได้คิ้วแบบจีจี้ฮาดิดเบลล่าฮาดิดเฮลลี่บีเบอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบอู้ตายละตั้งแล้วสวยมากวันนี้ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ารีบแต่งหน้าเพื่อที่จะมาคุยกันนะคะอันนี้มันต้องมีเวลานิดนึงแต่ถ้าทำได้สวยแน่นอนเดี๋ยวมาทำโชว์ให้ดูชอบมากๆแล้วก็ในจังหวะที่หลายๆคนเข้าไปลิฟต์ขนคิ้วกันหรือว่าแบบลามิเนตจริงจังอะไรเงี้ยมูเมชอบเปลี่ยนลุคไงบางวันก็ไม่ได้ต้องการคิ้วที่มันตั้งและแนบตลอดเวลาก็เลยแบบไม่ได้ทำถาวรก็ใช้วิธีการแบบนี้เอานะคะแล้วพอใช้เจ้าตัวแว็กซ์ตัวนั้นแล้วเนี่ยบางทียังมีแกลบเส้นขนคิ้วอยู่ที่เราแบบไม่ชอบมูเมจะใช้ตัวนี้ค่ะ KVD Vegan Beauty นะคะอันนี้คือ Super Brownนะคะสีไลท์บราวน์เป็นเหมือนบราวน์พอมเมดมูเมจะใช้ด้านของแปรง Patrick Ta อันนี้นะคะจุ่มลงไปแล้วก็กรีดให้มันบางๆแล้วก็เติมเป็นเส้นลงไปนะคะเนื่องจากว่าพอเราใช้ไอ้ตัวแว็กซ์นั่นแล้วเนี่ยแล้วรอแห้งอะค่ะคิ้วของเรามันจะแนบไปกับผิวหนังของเราแบบค่อนข้างจะเต็มที่เพราะฉะนั้นการเติมพอมเมดลงไปเนี่ยมันจะทำได้ง่ายมากมันจะเห็นเลยว่าตรงไหนมีแกลบนะคะสีอันที่มูเมใช้ไลท์บราวน์เนี่ยคือมันพอดีแล้วมันสามารถที่จะทำให้เข้มก็ได้หรือถ้าใช้น้อยมากมันก็จะอ่อนๆคือเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือแล้วก็น้ำหนักปริมาณที่เราใช้ใช่ไหมคะมูเมว่ามันทำให้คิ้วออกมาดูเป็นคิ้วที่เป็นธรรมชาติเรียงเส้นสูงก็จะใช้เจ้าตัว Patrick Ta อันนี้แล้วก็ KVD Vegan Beauty เนี่ยบ่อยมากที่สุดนั่นเองค่ะมาที่การแต่งตากันบ้างดีกว่านะคะมูเมว่าในช่วงของปี2020เนี่ยการแต่งตากลับมาฮิตนิดนึงเพราะว่าเราเห็นกันแต่ตาค่ะส่วนอื่นๆนะคะเราถูกปกปิดด้วยมาสก์อะไรไปเพราะฉะนั้นคิ้วตาอะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่จะแน่นกันพอสมควรทีเดียวสำหรับอายแชโดว์ที่มูเมชอบมากๆจริงๆเนี่ยมีอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าที่หยิบใช้บ่อยที่สุดเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกมาใหม่หน้าตาอาจจะไม่ได้ใหม่คุณรู้อยู่แล้วว่าอายแชโดว์ของทอมฟอร์ดเป็นสิ่งที่มูเมชอบมากๆแต่ว่าสีนี้เป็นสีใหม่ที่มาแทนโคโค่มิราจของมูเมแบบลืมไม่ได้ใช้โคโค่มิราจเลยนะคะนี่คือสีใหม่ที่ตอนนั้นเนี่ยทอมฟอร์ดเขาออกมาเป็นสีนูโตรใหม่หมดเลยนะคะอันนี้คือเบอร์27 Mink Mirageคือนางจะไม่โคโค่แล้วนางมิงแล้วนะคะความที่ชอบเพราะว่าสีน้ำตาลเข้มและสีดำเกือบดำสนิทคุณคนนี้คนเดียวอะจบเลยวันนี้ใช้อยู่เลยนะคะทุกอย่างบนเปลือกตาของมูเมนะคะคือพาเลตนี้เลยคือไฮไลท์ใต้คิ้วได้ด้วยสีนี้ใช่ไหมอันนี้เป็น transition color อันนี้คือเน้นบริเวณเบ้าแล้วก็ใช้สีดำเป็นไลเนอร์นิดๆให้มันฟุ้งๆคือมันจบเลยในพาเลตเดียวโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะคะอันนี้คืออย่างที่บอกอะโคโค่มิราจอะไรนะลืมไปแล้วเลยเรียบร้อยใช้แต่มิงมิราชอย่างเดียวเลยถ้าเกิดจะไปพูดถึงพาเลตที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยโมไม่ให้คะแนนกับนาทาชาเดโนนาจริงๆเพราะว่าอายแชโดว์พาเลตของนาทาชาเดโนนาเป็นอายแชโดว์พาเลตที่มันใช้ได้จริงคือไม่มีสีไหนในพาเลตของนาทาชาเดโนนาที่โมไม่สวอชออกมาหรือใช้แต่งออกมาแล้วรู้สึกว่าโอ้ยน่าเสียดายอันนี้มารวมอยู่ทำไมในพาเลตสองพาเลตที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะก็คือบรอนซ์พาเลตอันนี้แล้วก็แกลมพาเลตอันนี้นั่นเองค่ะ Bronze Palette เนี่ยก็คือจะมาตามชื่อเลยนะคะสีมาในโทน Bronze ต่างๆมีทั้งน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มมีน้ำตาลแดงมีกลิตเตอร์มีอะไรทุกอย่างอยู่แต่สังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีสี Brown Highlight แล้วก็ไม่มีสีแบบสีดำๆอันนี้จะเป็นแบบน้ำตาลอมม่วงเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมมุมยังต้องมีMink Mirage อันนี้ไปด้วยตลอดนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย Bronze Palette ก็คือเป็นสีสไตล์ที่เราชอบแหละอะไรที่มันดูแกลมหน่อยในโทนอุ่นก็
จะเป็นพาเลตนี้ส่วนใครที่บอกว่าสีโทนอุ่นมันอาจจะดูอุ่นไปบางคนเป็นคนแบบขาวชมพูจะมาอยู่ดีๆบรอนซ์มันก็ดูตกใจใช่ไหมมูเมก็แนะนำเจ้าตัวแกลมพาเลตอันนี้นะคะแกลมพาเลตอันนี้เนี่ยทุกอย่างจะออกในโทนน้ำตาลเทามันก็จะยังมีสีที่ค่อนข้างเป็นบรอนซ์อยู่บ้างนะคะอย่างสีข้างล่างอันนี้หรือว่าฝั่งนี้ก็ยังเป็นออกแชมเปญบ้างน้ำตาลอันนี้ก็ออกจะอุ่นหน่อยบ้างแต่โดยรวมแล้วมันดูเป็นโทนเย็นมากกว่าโทนร้อนเพราะฉะนั้นใครที่มาในสายของ smoky eye หรือว่าความชอบอะไรที่มันออกแบบน้ำตาลเทาๆมูมัยว่าน่าจะถูกกับพาเลตที่เป็นแกลมพาเลตอันนี้มากกว่าทีนี้ถ้าพูดถึงแบบ single eye shadow ก็คือ eye shadow อันเดียวที่แบบจบในทุกอย่างมูมัยขอแนะนำ Victoria Beckham อันนี้ซึ่งชอบมากจริงๆนี่คือ lid luster สีมิ้งมูมัยใช้ตัวนี้แค่ตัวเดียวในการแต่ง smoky eye มาหลายรอบแล้วเพราะว่าบอกแล้วว่าสิ่งนี้มันมีความจะเทาก็ไม่เทาจะหม่วงก็ไม่หม่วงจะน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลคือมันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากคุณผู้ชมแล้วลงตัวเดียวอ่ะมันเหมือนมันได้เหลือบเยอะมากคือหันทางนี้จะน้ำตาลหันทางนี้จะม่วงหันทางนี้จะเทาแล้วก็เป็นแบบชิมเมอร์ที่สวยมากจริงๆอันนี้ในวันที่อยากจะรีบแต่งตาแน่นไปงานหรืออะไรแล้วเวลามีน้อยมากก็คือจะใช้อันนี้อันเดียวแล้วก็ค่อยๆบิวด์ค่อยๆเกลี่ยด้วยแปรจะได้ลุคที่เหมือนว่าใช้อายแชโดว์ประมาณ4อันโดยที่ใช้แค่เขาคนเดียวก็ถือว่าเป็นซิงเกิลอายแชโดว์ที่เป็น best of 2020ของโมเมค่ะอายไลเนอร์นะคะหลายๆคนก็คงคิดว่าเอ้ยโมเมก็ต้องพูดเหมือนเดิมแหละแคทวอนดีใช่ไหมแททูไลเนอร์ใช่ไหมไม่ใช่จ้ะล่าสุดนะคะต้นปี2020ไปขนซื้ออันนี้มาอันนี้คืออูซุนะคะเป็น eye opening liner นะคะก็คือเป็นไลเนอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากอันที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นน่าจะชื่ออะไรนะโมเตะปะหรืออะไรสักอย่างนะคะเขา rebranding เป็นอูซุนะคะชอบไลเนอร์ตัวนี้มากเพราะว่าติดทนนานมากเขียนดีเขียนสวยแล้วก็คมแล้วก็มีหลายสีให้เลือกเยอะมากมุกไม่ชอบสีดำสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีกากีนะคะคือซื้อมาแบบหลายสีมากซื้อมาแจกรุ่นน้องที่รู้จักกันด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่าเมืองไทยของเราเนี่ยก็มีคนเอาเข้ามาขายเยอะเหมือนกันถ้าไปญี่ปุ่นตอนนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลไปเป็นไอไลเนอร์ที่เป็น best of 2020สำหรับมุกไปเลยนะคะสำหรับอูซุอันนี้ค่ะมาถึงแคตตาล็อกสุดท้ายกันแล้วนะคะใครที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้นะคะแสดงว่าคุณเป็นคนที่อยู่กับเรามานานมากจริงคือพูดไปน้ำไหลไฟดับนะคะไม่รู้ว่าฟุตเทจทั้งหมดนี้จะเป็นเวลาประมาณขนาดไหนแต่ว่าก็พยายามเร็วที่สุดแล้วนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันแบบบึ๊บรวบตึงนะคะมาที่แคตตาล็อกของลิปส์กันบ้างดีกว่านะคะว่าปากของเรานั้นมีอะไรที่มูไม่ชอบมากจริงในช่วงที่ผ่านมาบ้างมีไม่กี่อย่างเอาจริงข้อแรกเลยคือลิปไลเนอร์อันนี้เนี่ยแอบขออภัยนิดนึงเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยมันไม่มีขายในบ้านเรานะคะมูไม่ได้สิ่งนี้มาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปี2019ที่ไปทำงานที่อเมริกานะคะอันนี้คือ Make Up Forever Artist Color Pencil นะคะคือเขาบอกว่าสิ่งนี้ใช้ได้ทั้งตาใช้ได้ทั้งปากจะใช้ทำอะไรก็ได้นะคะสีที่มูไม่ใช้เนี่ยก็คือสี Completely Sepia มันเป็นลิปไลเนอร์ที่มูไม่ใช้อยู่เลยนะคะสีมันจะออกเป็นแบบชมพูนูดนูดมูไม่ชอบดินสอรุ่นนี้ของ Make Up Forever มากอยากจะไหว้แล้วขอให้เขาเอาเข้ามาเพราะว่ามันดีทุกสีเลยแล้วมันมีตั้งแต่สีแบบน้ำเงินสีเขียวสีอะไรไปจนถึงเหมือนแบบดินสอสีอะแล้วมันใช้ทำได้หลายอย่างมากจะเขียนเป็นไลเนอร์ก็ได้จะเขียนขอบปากก็ดีนะคะเนื้อนุ่มเหลาง่ายไม่แน่ใจว่าถ้ายังเดินทางไม่ได้แล้วมันหมดจะไหวไหมจะยังอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าฉันจะไม่มีเธอได้ไหมตอนนี้ก็ใช้เข็มอยู่ถ้าเกิดเป็นลิควิดลิปสติกนี่น่าจะเป็นดรักสโตร์สิ่งเดียวที่อยู่ตรงนี้นี่คือซูเปอร์สเตย์แมตต์อิงรุ่นที่เป็นกาแฟเสียใจมากตามหาไม่ได้แล้วคิดว่าถ้ามันหมดก็คือจบจ้ะเจ๊งจ้ะคือรุ่นที่มันเป็นกลิ่นกาแฟที่เขาทำออกมาโมมันมีหลายสีมากเลยนะคือไม่ได้มายเรื่องกลิ่นกาแฟของเขาหรอกแต่ชอบสีมากนี่คือสีที่ทาอยู่สีเดียวเลยนะคะอันนี้เบอร์260คือ Super Stay Matte Ink เนี่ยไม่ใช่ของใหม่หลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นลิปแบบที่เขาโฆษณาว่าจูบไม่หลุดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือช่วงหลังๆมาต้องมาใช้ลิปที่เป็นลิควิดลิปสติกเยอะขึ้นหลังจากที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เลิกใช้ลิควิดลิปสติกไปพักนึงเพราะรู้สึกว่ามันทำให้ปากแห้งแต่ต้องกลับมาใช้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าต้องแต่งหน้าออกจากบ้านอะลิปสติกที่เป็นบูลเลตธรรมดายังไงก็ติดมาสแล้วติดแบบไม่ติดธรรมดาพอติดแล้วพาไปเลอะตรงอื่นไว้จ้ะเพราะว่าบางทีมาสมันไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอดเวลาไงนางก็ขยับแล้วกลายเป็นปรากฏว่าเรามีปากอยู่บนจมูกบนคางบ้างอะไรบ้างก็เลยต้องใช้ลิควิดลิปสติกแต่ว่าวิธีการทาลิควิดลิปสติกของมูเมเนี่ยจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนคือการจุ่มมาแล้วก็แบบปั้งๆไปเลยจะใช้วิธีการแตะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้มันเบล
อข้อแรกเลยเราจะได้ไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่บนปากเยอะจนเกินไปจนมันแห้งแตกได้แต่ว่าเรายังได้ความติดทนนานของฟอร์มูล่าของสิ่งนี้อยู่ความขอบปากเบลอมันก็ทำให้เราดูแบบไม่แก่ไม่เอชมากจนเกินไปบางทีการที่เราเขียนขอบปากที่ชัดมากๆมันก็อาจจะทำให้เราดูผู้ใหญ่ไปหน่อยก็เป็นไปได้นะคะมุมเมก็เลยใช้วิธีการเกลี่ยเบลนด์ก็คือจะเบลนด์ให้เข้ากับสีลิปไลเนอร์ที่เราใช้ไปนะคะคือชอบมากไม่รู้ว่าเขาจะทำสีนี้ออกมาอีกไหมแล้วก็เท่าที่จำได้ก็คือหาสีที่ใกล้เคียงกันกับสีนี้ยังไม่ค่อยได้ติดใจมากเลยนี่ใช้แบบเขียมอีกเช่นเดียวกันอีกอันนึงนะคะเป็นสิ่งที่ตอนแรกเนี่ยได้มาก็ชอบแล้วใช้แล้วอยู่ประมาณหนึ่งแต่พอเจอลิซ่าแบล็คพิงค์มาใช้เข้าไปอีกเราก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบเอ๊ะคือพี่ก็แบบเป็นติ่งลิซ่านิดๆเนาะสิ่งนี้คือ MAC Powder Kiss Liquid Lip Color นะคะสีที่มูเมใช้บ่อยที่สุดคือสีที่ชื่อว่า Sorry Not Sorry อันนี้คือจะออกมันจะเป็นอย่างเงี้ยสีออกแบบส้มๆชมพูส้มๆนวลๆ Terracotta นิดๆชอบความที่มันสามารถที่จะทำให้เบลอได้แบบที่มูไปทำเนี่ยคือจริงๆมันจะทาเต็มปากก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่อันเนี้ยมันจะไม่ได้เป็น Long Wear หรือว่า Liquid Lipstick จริงๆมันเป็นเหมือน Powder Cream to Powder Lipstick มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าทาเยอะจนเกินไปแล้วเราใส่ Mask มันมีโอกาสมากเลยที่มันจะไปถูตรงอื่นแล้วยิ่งถ้าเป็นสีเข้มนี่คือเลอะเทอะมากเพราะฉะนั้นมูไปจะแก้วิธีการก็คือเกลี่ยให้มันบางแต่ว่าแนบไปกับริมฝีปากแบบนี้มีสีสวยๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสีที่แบบออกโทนส้มออกโทนแดงม่วงอะไรเยอะแยะแต่มุมไว้ว่า Sorry Not Sorry เนี่ยเกลี่ยออกมาแล้วเป็นสีที่แบบใกล้เคียงกับชีวิตจริงแล้วก็ใช้ได้ทุกๆวันถ้าเป็นสไตล์ลิปสเตนหน่อยกึ่งทินกึ่งกลอสมุมไว้ให้ Chanel เลยค่ะ Chanel Rouge Allure Lac นะคะเป็นสิ่งที่มุมไว้ชอบมากๆจริงๆเคยรีวิวแล้วก็สวอชแบบเต็มที่ไปแล้วด้วยสีที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะคือสี61 continuous อันนี้จะเป็นกึ่งกลอสกึ่งทินอันนี้คือในวันที่ไม่ได้ใส่แมสก์ก็จะทาสิ่งนี้เพราะว่าชอบความอย่างที่บอกว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่อินกับ liquid lipstick เท่าไหร่แล้วในช่วงหลังๆมันทำให้ริมฝีปากเนี่ยดูชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำแฮปปี้มากๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าทิ้งไว้สักพักแล้วเราเช็ดออกเนี่ยมันจะยังเหลือสเตนนิดๆคือเป็นทินที่ยังเหลืออยู่บนปากของเรามันไม่ได้หายไปแบบหมดเลย completely goneอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังมีกึ่งความติดทนนานของมันอยู่เราก็ชอบมากๆชอบหลายสีด้วยแต่ว่าทาบ่อยสุดก็จะเป็นเนี้ยแหละโทนประมาณอย่างนี้แหละเพื่อคีปตัวเองให้แบบดูแบบ young and fresh ไปเรื่อยๆนะคะในวัย40ปีของเราสุดท้ายนะคะมาจบกันที่ setting spray นั่นเองค่ะคือ setting spray เนี่ยนะคะเห็นขวดก็จะบอกว่าเอาพี่ไหนพี่บอกเอาแต่ของใหม่ไม่เอาของเก่าใช่จ้ะมันเป็นของใหม่จริงๆจ้ะยังไงก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนใจไปจาก Urban Decay All Nighter ได้นะคะแต่ว่าเขาก็ develop 2 สูตรใหม่ขึ้นมาจากที่เราเจอ All Nighter ปกติก็จะมี All Nighter เป็น Ultra Matte แล้วก็ Ultra Glow คือแล้วแต่ความชอบมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า Ultra Matte ต้องเช็คให้ดีๆอันที่เป็น Original เนี่ยแทบไม่ต้องเช็คเลยฉีดเลยได้ปกติแต่ Ultra Matte เนี่ยนะคะมันจะมีเหมือนแป้งๆนิดๆถ้าอยู่ดีๆหยิบขึ้นมาแล้วฉีดโป้งคุณจะได้จุดแป้ง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 เป็นขาวๆแล้วเอาไม่ออกนะจ๊ะคืออาจจะฉีดทิ้งก่อน1ทีก็ได้ปึ๊ดแล้วก็ค่อยมาฉีดที่ผิวของเรานะคะมันถึงจะไม่เป็นแป้งนะคะตัวนี้คือเน้นเรื่องแมตต์จริงคือจะรู้สึกได้เลยอะบนผิวอะว่ามันมีความซึบขึ้นไปมากกว่าปกติมากกว่ารุ่นที่เป็นออริจินอลนะคะส่วน Ultra Glow มาในแบบเดียวกันแต่ว่าฉ่ำมงกว่าพอรอแห้งอะค่ะมันจะเห็นว่าผิวเนี่ยมีความยังเหลือบๆอยู่นิดนึงมันจะโกลว์แบบฝรั่งอะเนาะแล้วก็ไม่ได้มีกลิตเตอร์ไม่ได้มีชิมเมอร์อะไรใดๆที่เห็นชัดแต่ว่าก็ยังดูโกลว์อยู่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่หน้ามันมากๆแล้วต้องการที่จะเพิ่มอีกขั้นตอนนึงเข้าไปเพื่อซึบให้มันแมทอะก็สูตร Ultra Matte เนี่ยก็ดีมากๆส่วนใครที่บอกว่าอยากได้ลุคโกลว์หน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้อยากได้โกลว์หน้าเปียกไม่ได้อยากได้โกลว์หน้าเมือกอะไรอย่างเงี้ยอยากได้โกลว์ที่แบบเหมือนผิวโกลว์ผิวสวยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปลองตัว Ultra Glow ตัวนี้คุณภาพในการเซตเมคอัพดีเหมือนสูตรออริจินอลทุกอย่างนะคะแต่แค่ว่าคุณเลือกสูตรเอาละกันว่าคุณอยากจะให้มันเป็น Ultra Matte หรือว่า Ultra Glow นั่นเองนะคะและนี่ก็คือ Best of 2020 and 2019 as well เป็นของใหม่ที่เราได้สัมผัสในช่วงปี2019แล้วก็2020ที่ผ่านมานะคะที่ชอบจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์วิธีการแต่งหน้าแบบของเราที่มีตั้งแต่แต่งหน้าไลท์ๆใสๆไปจนถึงจัดเต็มจัดแน่นอย่างที่ทำอยู่แบบนี้นะคะทั้งหมดนี้บอกเลยว่าไม่มีอะไรสปอนเซอร์ทั้งสิ้นถ้าเกิดคุณทราบในปีที่ผ่านมาดิฉันก็ได้มีเหตุกับการเม้งแบรนด์ที่มาขอซื้อเฟเวอริตไปแล้วเรียบร้อยอย่างแบบโด่งดังไปในโลกท
Twitter และใดๆนะคะก็ไม่รับสปอนเซอร์ใน Favorite อะไรใดๆอยู่แล้วโดยปกตินะคะแล้วยิ่งพอเป็น Best of 2020ยิ่งไม่มีทางใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็คือจากใจส่วนใหญ่แล้วหลายอย่างซื้อเองด้วยซ้ำเสียเงินเจ็บเองมามากนะคะก็หวังว่าคุณจะถูกใจคุณผู้ชมกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่เป็น best of 2020ของคุณผู้ชมนะคะในแง่ของผลิตภัณฑ์บอกมุมเมมาด้านล่างได้เพราะว่าเราก็ยังอยากที่จะทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มุมเมอาจจะยังไม่รู้ยังไม่เคยลองหรือว่าเพื่อนๆ followers ของมุมเมที่อยู่ด้วยกันเป็น community เล็กๆของเราเนี่ยนะคะหลายๆคนก็อาจจะยังอยากหาอะไรที่มันดีๆใหม่ๆมาลองในปี2021นี้นะคะก็แชร์กันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันรีวิวเมคอัพไปด้วยกันไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันมาตั้งแต่ดิฉันอายุประมาณ20ปลายๆจนตอนนี้ดิฉันเข้าวัย40แล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามวิดีโอใหม่ได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ